ผมเชื่อว่าสาวๆที่เติบโตเป็นวัยรุ่นมาในช่วงยุค90ถึง2000แล้วก็ชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมักจะมีจุดร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือมักจะมีรูปโปสเตอร์นิตยสาร J-Spy หรือว่ากล่องเหล็กใส่เงินที่มีรูปผู้ชายคนหนึ่งแม้ว่าวันนี้มันอาจจะถูกเก็บลงกล่องไปแล้วหรือว่าถูกแทนที่ด้วยภาพดาราเกาหลีไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเคยมีชายผู้หนึ่งที่เป็นดั่งรักแรกเป็นดั่งความทรงจำสีจางๆของใครหลายๆคนในยุคนั้นและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับเขาได้เติบโตขึ้นได้ก้าวไปบนเส้นทางใหม่ทั้งการเป็นผู้บริหารการเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักสำรวจเป็นนักผจญภัยจนหลายๆคนนั้นอาจจะลืมเขาไปตามกาลเวลานะครับจนในวันนี้นั้นเขาตัดสินใจเดินออกมาจากค่ายเดิมแล้วก็ได้กลับมาสร้างปรากฏการณ์สะเทือนทวิตเตอร์ญี่ปุ่นอีกครั้งเมื่อเขาได้เปิดทวิตเตอร์ส่วนตัวและมีผู้ติดตามทะลุหลายล้านเลยแม้ว่าจะยังไม่ได้โพสต์อะไรเลยก็ตามนะครับและวันนี้ผมจะพาทุกคนนั้นย้อนกลับไปดูความทรงจำเหล่านั้นกับรอยยิ้มอันแสนสดใสที่เคยติดอยู่ที่ผนังห้องของสาวๆหลายๆคนครับเพราะว่าช่วงเวลาของเขาในการก้าวขึ้นมาจากเด็กน้อยคนหนึ่งสู่ดวงดาวนั้นไม่ได้ง่ายเลยทักกี้จากเด็กยากจนสู่ผู้บริหารผู้เลือกที่จะก้าวออกมาตามเส้นทางของตัวเองสวัสดีครับวัยรุ่นยุคไฮไฟทุกคนครับช่องเราเนี่ยใครสังเกตคลิปที่ผ่านๆมาผมอาจจะไม่ค่อยได้ทำเรื่องของไอดอลที่เป็นกระแสหลักอย่าง AKB Johnny หรือว่าอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่านอกจากเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆค่อนข้างมีข้อบังคับพอสมควรนะครับแล้วก็สำหรับผมแล้วศิลปินเหล่านี้อาจจะยังเหมือนหลุมดำที่ผมเข้าไปยังไม่ถึงก้นน่ะแต่ว่าอย่างเรื่องของทักกี้เนี่ยเอาจริงถ้าเกิดเขายังไม่เดินออกมาจากค่าย Johnny ผมก็อาจจะยังไม่ทำเรื่องของเขาก็ได้นะแต่ว่าในวันนี้เขาเลือกที่จะเดินออกมาแล้วก็มาเปิด Twitter จนกลายเป็นกระแสไปทั่วญี่ปุ่นทำให้อยู่ดีความทรงจำเกี่ยวกับเขามันก็เริ่มแบบย้อนกลับมาเยอะแยะเลยฮิเดอากิทาคิซาวะหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อของทักกี้นะครับพอปัจจุบันพูดถึงทักกี้แล้วบางคนก็อาจจะไปนึกถึงอีกทักกี้หนึ่งแต่ว่าทักกี้ฮิเดอากิคนนี้นั้นเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็เรื่องราวตอนเด็กของทักกี้นั้นก็ถูกเปิดเผยผ่านปากของเขาเองเลยครับตอนที่เขามาออกรายการคินซูมะที่นักไก่นากาอิเป็นพิธีกรนั่นแหละตอนประมาณปลายปี2018นะครับเขาได้เล่าถึงวัยเด็กของเขาโดยทักกี้นั้นเกิดเมื่อวันที่29มีนาคมปี1982ปัจจุบันก็อายุเพิ่ง40เท่านั้นครับแต่ว่าดูมีประสบการชีวิตมามากมายหลายอย่างมากนะเขานั้นเป็นหนุ่มโตเกียวขนานแท้ครับเกิดที่ย่านฮาจิโอจิแล้วก็เป็นลูกคนสุดท้องในพี่น้องทั้งหมด3คนนะครับมีพี่ชายกับพี่สาวอย่างละคนและปัจจุบันพี่ชายแท้ๆของทักกี้นั้นก็เสียชีวิตลงแล้วนะครับในวัยน่าจะราวๆประมาณ30กว่าซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตนั้นไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมานะครับและชีวิตของทักกี้เนี่ยเรียกว่าแอดเวนเจอร์ครับเป็นนักผจญภัยตั้งแต่เริ่มคลอดเลยครับเพราะว่าตอนวันที่เขาเกิดนั้นห้องคลอดเต็มครับจนคุณแม่นั้นมารอคิวคลอดแล้วก็ทนไม่ไหวครับสุดท้ายคือคลอดระหว่างที่รอห้องคลอดว่างั้นเถอะซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่ของเขานั้นก็หย่ากันตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะครับเขาก็เลยอาศัยอยู่กับคุณแม่พร้อมกับพี่2คนนะครับแล้วเขาก็เลยไม่ได้มีความทรงจำเกี่ยวกับพ่อมากนะและพูดได้ถูกก็คือไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากันว่าเขาหน้าเหมือนพ่อมากครับแล้วก็คุณแม่ของเขานั้นก็หน้าตาดีด้วยคือแม่สวยพ่อหล่อนะครับลูกออกมาก็เลยหล่อแบบนี้นั่นเองโดยในตอนเด็กนั้นฐานะทางบ้านของทักกี้ก็เรียกว่าไม่ดีเลยครับเพราะว่าคุณแม่เลิกกับคุณพ่อเนาะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็มีลูกทั้งหมด3คนน่ะก็คือสามารถใช้คำว่าครอบครัวยากจนเลยก็ได้ครับเพราะว่าทักกี้เป็นคนพูดออกมาเองนะอุปกรณ์การเรียนตอนนั้นก็ไม่เคยจะเพียงพอครับแม้กระทั่งดินสอหรือว่ายางลบเนี่ยราคาถูกๆแต่ว่าก็ไม่มีเงินซื้อให้กับลูกทุกคนนะครับพวกเขาไม่เคยได้กินอาหารดีๆในแต่ละมื้ออาหารที่กินเป็นประจำก็คือเอาแป้งมาละลายน้ำบ้างกินซอสมะเขือเทศมาผัดกับข้าวบ้างหรือว่าทำเกี๊ยวซ่าด้วยไส้ที่เป็นเศษปลาทูน่ากระป๋องอะไรแบบนี้แทนเนื้อสัตว์นะครับซึ่งตอนเด็กๆเขาก็คิดว่าอ๋อนี่มันคือไส้มาตรฐานของเกี๊ยวซ่าญี่ปุ่นเหรอเพราะว่าไม่เคยได้สัมผัสไส้เกี๊ยวซ่าแบบปกติมาก่อนนะครับบางวันเนี่ยอดอยากถึงขั้นต้องแบ่งลูกอมกันกินแทนอาหารมื้อหลักกันไปเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นแม่ของเขาก็แต่งงานใหม่นะครับแล้วก็มีลูกอีกคนทำให้ทักกี้นั้นก็จะมีพี่น้องต่างพ่อด้วยนะครับซึ่งที่น่าแปลกก็คือคำว่าทักกี้นั้นมาจากนามสกุลของเขานะครับทาคิซาวะแต่ว่านามสกุลทาคิซาวะนั้นเป็นนามสกุลของคุณแม่หลังจากแต่งงานใหม่นะทักกี้ก็เลยได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลนี้ด้วยนะครับทำให้ชื่อเล่นทักกี้น่ะไม่ได้เป็นชื่อเล่นที่ครอบครัวเขาเรียกมาตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าเป็นชื่อในตอนที่เขาเข้ามาในจอนนี่แล้วนั่นเองหลายๆคนก็เลยแซวกันว่านี่ถ้าแม่นายไม่ได้แต่งงานใหม่ชื่อทักกี้อันแสนโด่งดังนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขายังใช้นามสกุลเดิมของแม่อย่างซาชิดะชื่อเล่นของทักกี้ก็อาจจะกลายเป็นอะไรอะซัตชี่อย่างเงี้ยเหรอดูผู้หญิงมากๆเลยนะครับซึ่งด้วยชีวิตในวัยเด็กที่ดูยากลำบากนั้นก็เลยทำให้ทักกี้เนี่ยมีความคิดอยู่ในใจเสมอว่าเขาจะต้องพาครอบครัวของเขาออกไปจากความลำบากนี้ให้ได้และสิ่งที่เขาคิดในตอนนั้นไม่ใช่การเป็นไอดอลครับแต่ว่าเขาอยากเป็นนักมวยปล้ำอาชีพต่างหากนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดก็คือรูปร่างของเขาที่ค่อนข้างเล็กอะตัวก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับการเป็นนักมวยปล้ำอาชีพนั้นก็เลยดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นความเพ้อฝันเกินไปหน่อยมันคงเป็นความฝันที่เป็นไปไม่ได้นะครับก็เลยล้มเลิกความฝันของตัวเองไปแต่ทว่าในตอนนั้นอะเนื่องจากพี่สาวของทักกี้นั้นเป็นแฟนตัวยงของพ่อหนุ่มอินดี้ครับโดโมโตะซุโยชินะครับ
แห่งวงคิงกิคิดนั่นเองทำให้ทักกี้นั้นก็ได้เริ่มรู้จักกับจอนนี่จูเนียร์เป็นครั้งแรกแล้วก็เลยทำให้เขานั้นได้ออดิชั่นเข้ามาเป็นเด็กจอนนี่ในที่สุดนะครับคือเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ด้วยความคิดที่ว่าชอบร้องเพลงหรือว่าชอบเต้นอะไรหรอกแต่ว่าในความคิดของเขาตอนนั้นมีแค่อย่างเดียวก็คือฉันจะปลดหนี้ให้กับครอบครัวฉันจะพาครอบครัวออกมาจากความยากจนนี้ให้จงได้เพราะว่าตัวเขาเองนั้นยังเป็นเด็กม.ต้นครับก็เลยยังไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ช่วยเหลือครอบครัวได้นั่นเองก็เลยตัดสินใจไปเข้าร่วมการออดิชั่นแม้จะไม่มีความรู้สึกที่อยากจะเป็นไอดอลอะไรเลยก็ตามและในตอนที่เขาไปออดิชั่นในค่ายจอนนี่นั้นครับว่ากันว่าเขาไม่มีเงินในการแต่งตัวอะไรไปเหมือนกับเด็กคนอื่นๆน่ะที่มีรองเท้าดีๆมีเสื้อผ้าดีๆอะไรเงี้ยคือเขาก็สวมเสื้อผ้าแบบเก่าๆขาดๆไปออดิชั่นนั่นแหละนะครับและในตอนออดิชั่นวันนั้นเขาก็ได้พบกับซูบาสะอิมาอินะครับว่าที่คู่หูของเขาที่มาออดิชั่นพร้อมๆกันเลยครับซึ่งทักกี้บอกว่าตอนที่ออดิชั่นกันนั้นซูบาสะทำได้ดีมากๆแถมยังถูกคุณจอนนี่ถามชื่ออีกด้วยเขาก็เลยคิดว่าซูบาสะนั้นต้องได้ผ่านการออดิชั่นแน่ๆในขณะที่ตัวเขาเองอ่ะดูเป็นเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกดูจืดจางไปเลยเมื่อเทียบกับเด็กคนอื่นนะครับแต่ปรากฏว่าในวันนั้นน่ะคุณจอนนี่นั้นก็เห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวเด็กชายเสื้อปุปะคนนี้นะครับทำให้ทักกี้นั้นก็ผ่านการออดิชั่นเข้ามาเช่นกันซึ่งพอเข้ามาในค่ายจอนนี่แล้วนะครับแรงผลักดันของเขาที่มันดูจะแตกต่างจากเด็กคนอื่นน่ะคือเด็กคนอื่นอยากเป็นไอดอลอยากมีชื่อเสียงแต่ว่าสำหรับเขาคืออยากปลดหนี้อยากให้ครอบครัวมีเงินนะครับคือถ้าตอนนั้นมีรายการไมค์ทองคำไมค์ปลดหนี้อะไรเงี้ยเขาก็คงไปออกแล้วครับทำให้ตัวเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นคือจะเรียกว่ามีความมุ่งมั่นยิ่งกว่าเด็กคนอื่นเนี่ยมันก็อาจจะไม่แฟร์กับคนอื่นนักเนาะเพราะว่าทุกคนนั้นก็มีความมุ่งมั่นเช่นกันแต่ว่าทักกี้นั้นเรียกว่าเขามีความมุ่งมั่นที่มันแตกต่างออกไปจากคนอื่นนะครับเราอาจจะเห็นเด็กจอนนี่หลายคนที่เข้ามาแล้วก็มีปัญหาด้านความประพฤติต่างๆนานาจนสุดท้ายก็ต้องออกจากค่ายไปนะครับคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าบางคนออกไปแล้วก็หายไปเลยหรือว่าบางคนออกไปแล้วดังกว่าที่เคยอยู่ในค่ายก็มีนะครับอย่างเช่นทากะวงวันโอคุเป็นต้นกรณีแบบนั้นมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าสำหรับทักกี้แล้วคำว่าแหกกฎคำว่าไม่ตั้งใจเนี่ยแทบไม่อยู่ในความคิดของเขาเลยครับเพราะว่าสิ่งเดียวที่เขามุ่งมั่นก็คือการหาเงินในครอบครัวและด้วยความมุ่งมั่นนี้ก็เลยทำให้แววการเป็นไอดอลของเขานั้นเริ่มเฉิดฉายขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ว่ากันว่าด้วยความที่คุณจอนนี่เห็นในความพยายามและความยากลำบากของทักกี้ในตอนที่ออดิชั่นเข้ามาน่ะทำให้คุณจอนนี่เนี่ยเอ็นดูเขามากเป็นพิเศษนะครับราวกับเป็นพ่อคนที่สองของทักกี้เลยทีเดียวแต่ถ้าบุคลิกในค่ายที่เขาร่ำลือกันก็คือเขาเป็นเด็กเงียบๆครับไม่ชอบทำตัวเป็นจุดเด่นแล้วก็ไม่ชอบที่จะมายืนต่อหน้าผู้คนอ่ะคือไม่สามารถจะเป็นเซนเตอร์อะไรของวงได้นะครับด้วยความที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ชอบร้องเพลงไม่ได้ชอบเต้นอะไรมาก่อนนะแล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นครับเขาคิดว่าตัวเองไม่ได้มีความเป็นผู้นำอะไรเลยแต่ว่าที่เขายังสู้ต่อไปนั้นเพราะว่าเขาไม่อยากจะเสียโอกาสนั้นไปเขาบอกว่าช่วงเวลาที่อยู่ในค่ายอ่ะมันก็มีความกดดันมากเหมือนกันจนบางครั้งเนี่ยเกือบคิดที่จะยอมแพ้แล้วก็ถอดใจอยู่เหมือนกันนะครับว่ากันว่าเขาเคยคิดที่จะออกจากค่ายตั้งแต่ตอนอายุ16เลยด้วยซ้ำแต่เมื่อโทรกลับไปหาคุณแม่ที่บ้านอ่ะแทนที่คุณแม่จะห้ามปรามเขาแบบอุ๊ยอย่าเพิ่งออกเลยลูกอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะพูดเพียงแค่ถ้ามันลำบากก็กลับบ้านมาเลยลูกโดยที่ไม่ได้ถามอะไรเลยครับพอเขาได้ยินอย่างนั้นอ่ะเขาเลยยิ่งรู้สึกว่าครอบครัวนี้เราต้องเป็นคนที่ปกป้องเอาไว้ให้ได้นั่นก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นยิ่งรู้ตัวว่าเขาไม่สามารถจะถอดใจในตอนนี้ได้เพื่อครอบครัวของเขานั่นเองครับซึ่งยุคนั้นน่ะในค่ายจอนนี่อ่ะมันเป็นดั่งโกลเด้นเอจเลยครับเพราะว่ามีตัวท็อปๆมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นอาราชิคันจันนิเอจยามะพีใครอีกล่ะรุ่นนั้นน่ะเยอะแยะมากมายนะจะนึกท่ากันออกนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าทักกี้การร้องหรือว่าการเต้นของเขาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้โดดเด่นเท่าคนอื่นๆแต่ว่าทักษะที่โดดเด่นอย่างชัดเจนเลยของทักกี้ก็คือการแสดงครับเขามีผลงานการแสดงออกมาเพียบและที่สำคัญก็คือเขามีทักษะของลีดเดอร์ชิพครับมีความเป็นผู้นำมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยทำให้เขานั้นถือว่าเป็นขาใหญ่คนนึงในค่ายเป็นผู้นำตัวท็อปของค่ายแม้จะยังไม่ได้มีเดบิวต์ในการออกอัลบั้มเพลงมาเลยก็ตามนะครับคือทักกี้เนี่ยเป็นคนนึงที่มีข่าวว่าจะออกเดบิวต์มาบ่อยมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายนั้นก็โดนคนอื่นแซงไปทุกทีนะครับอย่างเช่นตอนนั้นมีข่าวว่าจะเดบิวต์แน่ๆปีนี้แต่สุดท้ายอาราชิก็แซงหน้าไปแล้วก็โด่งดังมากๆนะครับซึ่งคนก็คาดการณ์กันตลอดว่าต่อไปต้องเป็นทักกี้แน่ต่อไปก็เป็นทักกี้แน่แต่ว่าสุดท้ายก็โดนคนอื่นแซงหน้าเดบิวต์ไปตลอดนะครับซึ่งเขาเคยมาคุยกันในรายการว่าในค่ายจอนนี่เนี่ยแม้แต่ตัวศิลปินเองก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครจะได้เดบิวต์ก่อนคือมันเป็นเรื่องภายในจริงๆนะครับโดยที่ศิลปินนั้นก็ไม่ได้รับรู้แล้วก็ไม่ได้มีการเรียงลำดับตามความอาวุโสหรือว่าอะไรเลยครับซึ่งการที่ทักกี้ไม่ได้ออกเดบิวต์สักทีนั้นเขาว่ากันว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคุณจอนนี่นั้นต้องการให้ความเป็นลีดเดอร์ในตัวทักกี้นั้นมันเพิ่มพูนขึ้นมากกว่านี้เลยอยากจะให้ทักกี้นั้นได้รับประสบการณ์มากขึ้นก่อนที่จะได้เดบิวต์นั่นเองแล้วเขาก็ต้องการที่จะให้ออกเดี่ยวมากกว่าการที่จะไปรวมกับยูนิตใหญ่นะครับแต่ในระหว่างนี้แม้ทักกี้จะยังไม่ได้เดบิวต์ในฐานะนักร้องก็ตามแต่ว่าเรื่องการแสดงนี่คือเขาไปไกลมากๆแล้วครับเพราะเขามีทั้งงานแสดงละครเวทีเป็นพิธีกรของจอนนี่แล้วก็แสดงละครมากมายหลากหลายเรื่องครับโดยเฉพาะเรื่องมาโจโนโจเคนนะครับรักต้องห้ามระหว่างเด็กนักเรียนกับอาจารย์สาวซึ่งทักกี้นั้นเล่นกับคุณมัตสึชิมะนานาโกะนะครับแล้วก็มีเพลงธีมของเรื่องก็คือเพลง First Love นะครับของอุทาดะฮิคารุนั่นเองเรื่องนี้คือดังมากทั้งเรื่องทั้งเพลงทั้งนักแสดงนะครับก็โดนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักถึงความเหมาะสมของเนื้อเรื่องบ้างหรือว่าอะไรบ้างแต่ว่าถ้า
ใครได้ดูจริงๆแล้วก็น่าจะเข้าใจความคิดของตัวละครในเรื่องนี้ได้นะครับละครเรื่องนี้ได้รับรางวัลมากมายครับ Best Drama Best Casting Best Theme Song นะครับนั่นก็เลยทำให้หลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นหน้าเขาทางละครญี่ปุ่นทั้ง ITV แล้วก็ช่อง7มากมายในยุคนั้นน่ะหลายเรื่องมากเลยนะครับ Antique 3หนุ่มขนมหวานกับร้านเก๋า Strawberry on a Short Cake นะครับนี่ผมจำชื่อไทยไม่ได้แต่ว่าเล่นกับเคียวโกะฟุคาดะนะครับ My Madonna นะครับชื่อไทยรู้สึกจะสวยเซียวซ่านางฟ้าของผมอะไรประมาณนี้ครับมีอีกหลายเรื่องมากมายมีเรื่องอะไรกันอ้อนักข่าวเสาเหล็กนะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่ปี1998แล้วแต่ว่าเอามาฉายทีหลังนะครับสร้างความงุนงงกับคนดูว่าเอ้านางเอกอย่างเคียวโกะจากเรื่องที่แล้วไม่กลายเป็นตัวประกอบไปเฉยเลยนะการแสดงของเขานั้นไปไกลมากๆครับแต่กว่าที่จะได้มาออกเดบิวต์เป็นนักร้องจริงๆก็ล่วงเลยมาจนปี2002เลยครับซึ่งด้วยบารมีของทักกี้ในตอนนั้นน่ะคุณจอนนี่อยากจะให้ทางทักกี้แล้วก็เสือภาษาที่เข้ามาพร้อมกันในตอนที่ออดิชั่นน่ะได้ออกเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวไปเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยความต้องการของทั้งคู่ที่เคยทำงานเป็นดูโอด้วยกันมาก่อนในคอนเสิร์ตต่างๆของจอนนี่ทักกี้ก็เลยออกมาประกาศว่าเขาอยากจะออกเป็นดูโอมากกว่าการออกเดี่ยวครับในตอนนั้นเนี่ยแฟนๆถึงขั้นมีแคมเปญส่งจดหมายไปถึงค่ายจอนนี่เลยว่าอยากจะให้ค่ายทำตามความต้องการของทักกี้เถอะอย่าแยกคู่นี้ออกจากกันเลยและด้วยความพยายามของหลายๆฝ่ายในตอนนั้นครับสุดท้ายแล้วมันก็เลยออกมาเป็นยูนิตดูโอในตำนานอย่างทักกี้อันโดซือบาสะที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งเขาก็ว่ามันก็เหมือนกับเป็นงานโซโล่นั่นแหละแต่ว่าเหมือนกับเอาทั้งคู่นั้นมาอยู่ในอัลบั้มเดียวกันเฉยๆเป็นคู่กันมีเพลงคู่กันอะไรประมาณนั้นเรียกว่าเป็นซูเปอร์ดูโอก็คงจะได้นะครับซึ่งในตอนที่เป็นทักกี้แอนด์ซูบาสะเนี่ยเขามีซิงเกิลออกมาทั้งหมดราวๆ14ซิงเกิลกับอีก3อัลบั้มแล้วก็มีมินิอัลบั้มออกมาอีกนะครับโดยมีซิงเกิลเดบิวต์คือ To Be To Be Ten Made To Be อันดับโดยรวมของเพลงพวกเขานั้นถือว่าดีเลยนะครับซิงเกิลนั้นอยู่อันดับ1และอันดับ2ตลอดซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจครับด้วยฐานของแฟนๆที่เหนียวแน่นหนึบของจอนนี่อยู่แล้วซึ่งซิงเกิลที่ดังที่สุดและขายดีที่สุดของพวกเขานั้นก็น่าจะเป็นเพลง Venus นะครับซึ่งหลายๆคนนั้นน่าจะเคยได้ฟังเนาะมีการทำออกมาหลายเวอร์ชันมากมายเวอร์ชันเกาหลีเวอร์ชันจีนเวอร์ชันไทยฉันรักเธอวีนัสฉันรักเธอวีนัสฉันรักเธอวีนัสเอาจริงตอนนั้นคือฟังเขาไม่รู้เรื่องเลยครับว่าร้องเพลงอะไรแม้จะฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็ยังเห็นถึงความพยายามร้องเพลงไทยของเขาเออมันก็น่ารักดีนะซึ่งหลังจากนั้นเขาก็มีการออกโซโล่เดียวบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็มียูนิตอย่างเคนตักกี้นะครับซึ่งเขามาจับคู่กับเคนมิยาเกะนะครับแห่ง V6 ก็คือเอาจริงก็เป็นยูนิตทำเพลงโฆษณาให้กับไก่ KFC นั่นแหละนะครับแต่ว่าเพลงนั้นก็ขึ้นอันดับ1เช่นกันเอาจริงถ้าเกิดอยู่ดีพูดถึงเพลงของทักกี้อันซือบาสะเลยเนี่ยผมอาจจะไม่ได้รู้จักเพลงของพวกเขามากเท่าไหร่แต่ว่าพอกลับไปเปิดฟังเพลงของพวกเขาอ่ะเอ้าเพลงนี้ก็รู้จักนี่ว่าเอ้าเพลงนี้ก็รู้จักนี่ว่าเอ้าเพลงนี้ก็เคยฟังคือในยุคนั้นอะยังไงก็ต้องคุ้นเคยกับเพลงของเขานะครับโดยเฉพาะอัลบั้มแรกของเขาอย่างฮาจินั้นผมว่าอัลบั้มนี้มีเพลงที่เพราะหลายเพลงเลยครับไม่ว่าจะเป็น True Heart Kiseki หรือว่า EP Lock นะครับเพลงนี้ก๊อปไมค์เคยเอามาร้องเป็นภาษาไทยท่อนหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าตามความจริงก็คือทักกี้ไม่ต้องร้องเพลงทุกคนก็จำเขาได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นตัวท็อปของค่ายอยู่แล้วแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาทั้งคู่ก็อาจจะมีผลงานออกมาน้อยลงจนแฟนๆน่ะบ่นคิดถึงนะครับซูบาสะเนี่ยยิ่งไม่ค่อยได้เห็นหน้าเลยเพราะว่าด้วยปัญหาสุขภาพต่างๆนานาส่วนทักกี้ก็อาจจะเห็นหน้าในวงการบันเทิงญี่ปุ่นเป็นปกตินะครับแต่ทว่าสุดท้ายแล้วก็มีการประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการในปี2018นั่นเองครับซึ่งในตอนนั้นทักกี้ก็ได้ประกาศหลังยุบวงว่าเขาจะเปลี่ยนเส้นทางจากเบื้องหน้าไปสู่เบื้องหลังคอยเป็นป๋าดันรุ่นน้องแทนนะครับก่อนที่เขาจะได้ขึ้นเป็นประธานของบริษัทลูกอย่างจอนนี่ไอแลนด์คอมพานีครับกลายเป็นประธานหนุ่มสุดหล่อไฟแรงในวัยเพียงแค่36ปีคอยปั้นเด็กรุ่นใหม่ก่อนที่จะเกิดข่าวเศร้าก็คือคุณจอนนี่คิตากาวะนั้นจะมาเสียชีวิตเมื่อปี2019แล้วก็เลยมีการประกาศคณะผู้บริหารใหม่นะครับโดยทักกี้นั้นก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นรองประธานบริษัทจอนนี่ในตอนนั้นเลยซึ่งว่ากันว่าตั้งแต่ทักกี้ได้เข้ามาเนี่ยก็ทำการรีฟอร์มทำการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในค่ายจอนนี่ถึงแม้การทำงานอยู่เบื้องหลังของเขาแฟนๆจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเขาเท่าไหร่แต่ว่าก็คือพอยังมีเขาอยู่ในมันก็ทำให้แฟนๆนั้นอุ่นใจนะครับแต่ทว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนครับก็เกิดข่าวช็อกอย่างต่อเนื่องในวันที่1พฤศจิกายนปี2022นี่เองครับทักกี้นั้นได้ประกาศลาออกจากค่ายนะครับทั้งการเป็นรองประธานค่ายจอนนี่แล้วก็การเป็นประธานค่ายจอนนี่ไอแลนด์ด้วยนะครับท่ามกลางข่าวลือความขัดแย้งกันในค่ายซึ่งเรื่องนี้เราก็คงไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอาจจะเกิดจากคุณป้ามหาภัยคนใดคนหนึ่งที่เขาร่ำลือกันหรือเปล่าอันนี้แฟนๆก็คงต้องคาดเดากันไปนะครับแต่เอาเป็นว่าในตอนนี้ทักกี้ก็ได้ออกมาแล้วแม้ในขณะที่ตอนที่อัดคลิปนี้อยู่นะเขาจะยังไม่ได้ประกาศว่าหลังออกมาแล้วเขาจะทำอะไรต่อกลับไปทำเบื้องหน้าไหมหรือจะทำค่ายเพลงใหม่หรือจะไปลุยธุรกิจอื่นไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปสำรวจแมกมาสำรวจภูเขาไฟอะไรของเขาไหมณตอนนี้เนี่ย
ณขณะนี้ยังไม่รู้นะครับแต่เชื่อว่าถ้าเกิดใครมาดูหลังจากนี้สักพักเนี่ยก็น่าจะได้รู้คำตอบกันแล้วแหละเนาะเพราะว่าทักกี้นั้นหลังออกจากค่ายมาปุ๊บเขาก็ทำการเปิด Twitter ปั๊บเลยครับแถม Twitter ของเขานั้นยังกลายเป็นไวรัลไปทั่วญี่ปุ่นเพราะแม้เขาจะยังไม่ทวิตอะไรเลยครับแต่ว่ารุ่นน้องครับก็เข้ามาคอมเมนต์มาแซวอะไรกันมากมายนะครับตัวเขาเองก็ทำอะไรประหลาดๆอย่างเช่นการมาแก้ไบโอตรงโปรไฟล์อะมาแก้โปรไฟล์ตรง Twitter แบบทีๆนะครับจนแฟนๆแซวว่าเอ๊ะนี่ทักกี้เล่นไม่เป็นหรือเปล่าถึงขั้นไปคิดว่าทวิตมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนการทวิตแรกของเขานั้นก็ดันเป็นข้อความกลับหัวแบบนี้ซะอีกนะครับไอ้ข้อความเนี่ยมันก็เลยสร้างไวรัลแล้วก็ทำให้คนกดไลค์กว่า 800,000 รีทวิตไปเกือบ 200,000 ณขณะนี้นะซึ่งดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในทวิตของเขานั้นจะไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่เป็นอะไรหรอกครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขานั้นได้วางแผนเอาไว้แล้วอย่างแยบยลเพราะว่าเขานั้นก็ได้มาบอกเล่าผ่านการแก้โปรไฟล์ของเขาอะว่าตัวเขารอป้ายยืนยันตัวตนก่อนถึงจะเริ่มทวิตนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีทวิตปลอมของเขานั้นระบาดออกมามากมายแล้วถ้าเขาทวิตตอนนี้คนก็อาจจะสับสนได้ว่าเฮ้ยใครมันตัวจริงใครมันตัวปลอมทวิตนี้ของตัวจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นตอนนี้เขาบอกว่าเขาก็ศึกษามันไปก่อนจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วก็มาเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นการทักทายแฟนๆนะครับเป็นเหมือนดั่งแมกมาที่มันจะหายไปเมื่อถึงเวลาว่าไปนั่นนะครับซึ่งการที่เขาเอ่ยถึงแมกมาแล้วก็การใช้รูปโปรไฟล์เป็นตัวเองกำลังยืนอยู่บนปากป่องภูเขาไฟนั้นก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วทักกี้นั้นเคยเป็นหนึ่งในทีมสำรวจภูเขาไฟครับเขาก็เคยอยู่ในทีมวิจัยที่มีการตีพิมพ์งานวิจัยออกมาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการด้วยเรียกว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆไม่ได้โม้นะครับนั่นก็เลยทำให้ข่าวลือที่ว่าเขาจะออกมาแล้วกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนที่คนพูดกันคำๆในตอนแรกนั้นมันก็ดูมีมูลขึ้นมาเลยทีเดียวซึ่งเราก็คงต้องติดตามต่อไปแหละครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกจะว่าไปในช่วงหลังตอนที่เขาเป็นผู้บริหารเนี่ยแฟนๆแทบไม่ค่อยได้เห็นหน้าเขาเลยนะครับแต่ว่าพอออกจากค่ายมาปุ๊บตอนนี้เขาสามารถสื่อสารกับแฟนๆได้อย่างเต็มที่แล้วก็ดูจากจำนวน follower ที่เพิ่มขึ้นอย่างเวอร์วังแล้วเนี่ยเขาผู้นี้นั้นคือชายผู้ที่เป็นที่รักอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนจริงๆนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของทักกี้ครับเด็กหนุ่มผู้ยากจนที่เข้ามาออดิชั่นด้วยสภาพเสื้อปุปะในวันนั้นแต่ว่าเขาก็ใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานเลยครับสามารถกลายเป็นตัวท็อปได้ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็กลายเป็นผู้บริหารได้เมื่ออยู่เบื้องหลังจากความที่เขาเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีการวางแผนแล้วก็มีความสามารถรอบด้านนะครับเอาจริงก็เดาได้ยากนะว่าเขาคิดจะทำอะไรต่อไปแต่ผมเชื่อว่าก้าวต่อไปของเขานั้นมันก็น่าจะมีอะไรที่สนุกสนานอย่างแน่นอนครับถ้าเขายังคงอยู่ในวงการบันเทิงต่อเปิดค่ายใหม่หรือว่าอะไรก็ตามไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะได้จดจำชื่อของทักกี้ในฐานะของอีกหนึ่งตำนานของประวัติศาสตร์โลกเจป๊อปดังเช่นที่คุณจอนนี่คิตากาวะเคยทำเอาไว้หรือว่าอาจจะพลิกโฉมโลกแห่งเจป๊อปไปในทิศทางใหม่เลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาเลือกที่จะไม่อยู่ในเส้นทางบันเทิงอีกต่อไปแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าเขาจะก้าวไปทางไหนเขาก็ยังคงเป็นที่รักของแฟนๆไม่ต่างไปจากวันที่เขาเคยอยู่บนรูปโปสเตอร์ที่ติดอยู่ตรงประตูหรือว่าอยู่บนกล่องเหล็กใส่เงินอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของเขาก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดถึงอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกดสมัครสมาชิกกดแจ้งเตือนตื๊ดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลง Epilogue ของ Taki and Tsubasa ที่ก๊อปไมค์เคยเอามาร้องนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าแม้ฉันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่สิ่งเดียวที่ฉันไม่เคยลืมเลือนนั้นก็คือฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อเธอเสมอสำหรับวันนี้บ๊าย